สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Aquarius นะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับก็เล่นต่อจากใน EP แรกนะครับหลังจากที่โดดเซฟขึ้นมาเนี่ยเท่าที่จำได้นะครับรู้สึกว่าใน EP แรกนะครับเราเนี่ยได้รับของขวัญเป็นตู้ปลาอันนึงนะครับเราก็ได้ทำการซื้อปลาตกแต่งตู้ปลานู่นนี่จนสำเร็จนะครับสุดท้ายพ่อเราเนี่ยขึ้นมาบอกว่าช่วยไปดูตู้ปลาที่อยู่ในห้องนั่งเล่นให้หน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภารกิจครับตามพ่อไปที่ห้องนั่งเล่นนะครับก็พ่อน่าจะลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้ข้างนอกเป็นตอนกลางวันนะครับทำไมในห้องมืดๆครับไม่เปิดผ้าม่านกันเลยโอเคอันนี้เป็นห้องครัวครับห้องรับประทานอาหารครับอันนั้นเป็นห้องรับแขกอ๋อน่าจะเชื่อมกันครับมีทีวีให้ดูนะครับก็ขอข้าไปครับอ๋อโอเคอยู่นี่ครับอ๋อเจอพ่อเราแล้วแล้วก็ผมเห็นเหมือนมีปลาตายด้วยตู้อ้าวพ่อคิดว่าเนี่ยพ่อน่าจะทำอะไรผิดไปนะปลาทั้งหมดเนี่ยตายหมดเลยสาหร่ายก็เกาะเต็มตู้ไปเลยนะพ่อคิดว่าเหมือนพ่อว่าตัวเองน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแต่ยังไงลูกเนี่ยช่วยแก้ไขให้พ่อได้ไหมพ่อต้องการปลาทะเลต้องการเลี้ยงปลาที่มันอยู่ในทะเลนะโดยเฉพาะม้าน้ำเนี่ยแล้วก็เหล้าสีน้ำเงินเข้มอันนี้น่าจะเป็นชื่อพันธุ์ปลานะครับผมว่าเอาเงินนี่ไปนะซื้อของที่จำเป็นแล้วก็ถ้าลูกเนี่ยจัดการได้เดี๋ยวลูกก็จะได้รับเงินเดือนในเดือนแรกนะก็คือน่าจะได้เป็นเงินค่าขนมหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพ่อครับรู้สึกว่าในอีพีที่แล้วพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลชื่นชอบในเรื่องของการเลี้ยงปลาไม่ใช่ครับทำไมสภาพตู้ปลาพ่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแล้วปลาที่พ่อเลี้ยงเป็นปลาที่อยู่ในทะเลจริงๆครับเป็นปลานิโมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าพันธุ์อะไรแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่อ้อเป็นปลากระตูนครับโอเคใช่ใช่ใช่โอเคก็ตามนี้ครับข้างหลังใครครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับน่าจะเป็นพี่สาวหรือเป็นแม่เลี้ยงครับและดูแบบโหหน้าสาวมากเลยนะครับโอเคก็ตรงนี้ครับช่างมานะครับดูในส่วนของภารกิจดีกว่าครับหยิบอวนขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ปลาที่ตายครับเพื่อเอาปลาพวกนี้ออกนะครับสงสัยต้องซื้อครับตรงนี้เพราะว่าจากตอนแรกเรามีเงินอยู่157เหรียญตอนนี้ขึ้นมาเป็น1407เหรียญครับโอเคซื้อในส่วนของอวนครับอวนเนี่ยผมขอเปลี่ยนเป็นที่ช้อนปลาก็แล้วกันนะครับโอเคเพราะอวนมันน่าจะใหญ่เกินไปครับแล้วก็มาได้1อันแล้วก็หยิบขึ้นมาโอเคหลังจากนั้นตักปลาครับปึ๊บใช้อวนโยนปลาออกจากห้องน้ำหรือในถังขยะเดี๋ยวก่อนนะได้เหรอไม่ได้ต้องไปห้องน้ำหรือถังขยะโอเคงั้นไปถังขยะแล้วกันครับอยู่ใกล้ๆห้องน้ำผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับโอเคช่างมันครับก็ตักปลาที่เหลือครับไปใส่ในถังขยะครับอีก4ตัวนะครับทั้งหมด5ตัวที่ตายนะครับบายบายแล้วดูสภาพตู้ผมบอกได้เลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาพตู้แบบนี้คือเหมือนต้องโดนแสงแดดเยอะๆแล้วก็ไม่ได้มีการทำความสะอาดเลยนะครับฟึบสาหร่ายนี่ขึ้นเต็มทั้ง4ด้านนะครับอย่างนี้ฟึบแล้วเหมือนไฟก็ไม่ได้ติดด้วยโอเคเรียบร้อยครับต่อไปครับให้เราทำความสะอาดในส่วนของสาหร่ายที่ปกคลุมอยู่รอบๆในส่วนของในส่วนของตู้ปลานะครับตรงนี้โยนทิ้งไปก่อนครับแล้วก็แน่นอนครับเราต้องทำการซื้อในส่วนของฟองน้ำนะครับในการทำความสะอาดครับก็เข้าไปที่เมนูในเรื่องของการซื้อของนะครับแล้วก็เลือก utility ครับเครื่องมือฟองน้ำอ๋อโอเคอยู่นี่ครับเป็นฟองน้ำแบบมีด้ามจับนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาครับคลิกไปที่บ้านที่ต้องการทำความสะอาดนะครับวิธีการตรงนี้นะครับคือให้เราทำการคลิกเมาส์ซ้ายค้างครับแล้วก็ถูทำความสะอาดครับก็จะเป็นยังคงอยู่ในทิวทอเรียลนะครับในการสอนทำความสะอาดครับโอเคด้านนี้ครับก็น่าจะต้องทำทุกด้านครับผมว่าเหมือนยังทำไม่หมดนะผ้ามันตัดไปก่อนตุ๊บโอเคเนี่ยเหมือนยังทำไม่หมดเลยสงสัยเอาแค่พอสะอาดก็พอครับไม่ต้องสะอาดเอี่ยมอ่อง 100% ปึบเรียบร้อยครับต่อไปครับหยิบแผ่นกรองสกปรกจากตู้ปลาแล้วล้างในอ่างครับอันนี้โยนทิ้งไปก่อนน่าจะเป็นอันนี้ใช่ป่ะครับแผ่นกรองน่าจะใช่ครับแล้วก็ไปล้างครับ
ได้ไหมโอเคล้างตรงนี้นะครับใช่ๆๆโอเคครับวิธีการล้างนะครับให้เราทําการหมุนนะครับเอาตรงนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยนะครับเขย่าเมาส์ครับซ้ายขวาซ้ายขวาจนกว่าตัววงกลมครับมันจะเต็มนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ทำความสะอาดฮีเตอร์และเทอร์โมมิเตอร์ด้วยวิธีเดียวกันโอเคตรงนี้เอาสงสัยยังไม่ต้องใส่ครับอ่ะทิ้งไว้ก่อนแต่อย่างนั้นทิ้งไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอสลับไปเป็นอันที่2ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บมาเลยดีกว่าปึ๊บแล้วก็อันนี้กด E ครับเก็บมาโอเคแล้วก็เอาไปล้างครับเอาไปล้างตรงนี้ใช้สูตรเดิมนะครับเขย่าครับตุบๆๆๆๆๆๆรัวๆครับรัวๆยิ่งเขย่าเร็วยิ่งสะอาดเร็วนะครับตรงนี้ฟึบเรียบร้อยครับแล้วก็ต่อไปเป็นในส่วนของอีกตัวนึงครับไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะเป็นไม่เทอร์โมมิเตอร์เอ้ยเทอร์โมมิเตอร์ก็ตัวปรับอุณหภูมิน้ํานะครับตุบๆๆๆๆตรงนี้ใช้วิธีเดียวกันครับฟึบเรียบร้อยโอเคแล้วก็เอาแล้วซื้อท่อครับซื้อท่อก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นสายยางโอเคครับเป็นสายยางครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเอาน้ำออกแน่ๆครับตรงนี้แล้วก็กด E โอเคคลิกที่ตู้ปลาเพื่อวางสายยางนะครับปึ๊บแล้วก็ซื้อถังครับซื้อถังโอ้ที่บ้านนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องซื้อใหม่อย่างเดียวเลยซื้อถังครับซื้อแล้วก็หยิบมาขณะถือถังให้คลิกที่ท่อเพื่อเอาน้ำออกจากตู้ปลาก็คือเอาไปรองน้ำนั่นเองครับอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนในการถ่ายน้ำนะครับซึ่งใครที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาเนี่ยน่าจะได้มีประสบการณ์ในการถ่ายน้ำอย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่สามารถตักน้ำแบบเหมือนกับเอาถังเอากระมังเอาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยตักน้ำขึ้นมาทีละนิดทีละนิดครับเราเนี่ยใช้ในส่วนของสายยางครับจริงๆบ้านผมนะครับผมก็ไม่ใช้ถังรองครับคือใช้สายยางเนี่ยต่อยาวๆแล้วก็เอาเข้าห้องน้ำหรือไม่ก็ออกหน้าบ้านเลยประมาณนี้นะครับคือไม่ต้องมานั่งรองทีละนิดทีละนิดอะไรประมาณนี้ครับจริงๆอ่ะซื้อสายยางยาวๆนะครับต่อมานี่เลยจะได้ไม่ต้องเดินเอาน้ำไปๆมาๆครับโอเคใกล้หมดแล้วครับรู้สึกอีกสัก1หรือ2รอบนะครับฟึบโอเคแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีข้อสงสัยพ่อแล้วพ่อไม่ช่วยเลยเนี่ยพ่อยืนดูนิ่งๆเลยเนี่ยฟึบเอาละครับหมดเรียบร้อยครับไม่มีอะไรอยู่ในมือคลิกที่ท่อเพื่อถอดออกก็คือเขาจะบอกว่าให้เราเนี่ยทำมือว่างๆนะครับโอเคก็เลื่อนไปที่ในส่วนของตัวช่องที่มันไม่ได้ถืออุปกรณ์อะไรนะครับแล้วก็ทำการคลิกที่ตัวสายยางนะครับก็จะเป็นการเก็บสายยางนั่นเองใช้พลั่วและกดปุ่มเมาส์ซ้ายค้างเพื่อดึงดินที่ใช้แล้วออกมาก็คือพูดตามตรงแล้วกันครับเราจะต้องทำการซื้อในส่วนของพลั่วครับพลั่วโอเคอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีครับเพราะว่าใน EP แรกเราทำการซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการฝึกไปเรียบร้อยแล้วแหละต่อไปผมก็คิดอยู่ว่าแล้วเราจะเอาดินออกมายังไงครับอันนี้คลิกเมาส์ค้างนะครับมันก็จะค่อยๆตักมาสงสัยอันนี้น่าจะตักทิ้งเลยโอเคไม่เป็นไรครับทิ้งก็ทิ้งครับบ้านรวยครับบ้านรวยซื้อดินใหม่ครับซื้อดินใหม่ดินน่าจะอยู่ในแถบนี้หรือเปล่าโอเคใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากจะได้สัตว์น้ำใช่ไหมครับโอเคอันนี้เหมือนทรายเลยเอาเป็นอันนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะครับสำหรับดินหรือทรายประเภทนี้นะครับก็หยิบมาแล้วก็หลังจากนั้นกด4ครับเพื่อเลือกพั่วแล้วก็ทำการเติมในส่วนของตัวดินไปนะครับก็เหมือนเดิมครับฟืบแล้วก็ใส่ดินฟืบน่าจะสักประมาณ 4-5 รอบครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตู้เล็กตู้ใหญ่ยังไงก็ใส่5รอบเหมือนกันนะครับ5รอบเต็มครับ5รอบเต็มเดี๋ยวก่อนนะครับพ่อไม่มองแม่มองน่าจะเป็นแม่นะครับไม่น่าเป็นพี่สาวครับเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคหยิบถังขึ้นมากดที่ตู้ปลาเพื่อเทน้ำลงไปเดี๋ยวก่อนนะเอาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับวางแล้วก็ถังน้ำฟึบ
อันนี้มันน้ำในตู้ปลาหรือเปล่าผมไปโยนทิ้งได้ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวรองน้ำใหม่นะครับฟืบเหมือนเดิมก็เหมือนเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปครับโอเคโอ้สงสัยอย่าบอกนะครับว่าต้องเท5รอบพ่อแล้วพ่อไม่คิดจะช่วยเลยเนี่ยพ่อยืนนิ่งเลยไปรอบที่2ครับจึ๊บจริงๆแล้วอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับก็คือจากประสบการณ์ที่ผมได้มีการเลี้ยงปลามาครับจากที่เคยเลี้ยงปลามาเนี่ยต้องบอกว่าปกติแล้วเราไม่ควรจะเอาน้ำที่ออกมาจากก๊อกน้ำนะครับไปเลี้ยงปลาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าน้ำที่ออกมาจากก๊อกน้ำเนี่ยมันจะมีพวกคลอรีนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ปลาเนี่ยน็อกและตายได้ครับก็จริงๆแล้วควรจะเป็นน้ำที่อยู่ในโอ่งหรือน้ำที่เปิดทิ้งไว้หรือง่ายๆถ้าเราใช้น้ำจากก๊อกน้ำเนี่ยต้องทิ้งไว้ประมาณสัก2หรือ3วันเลยนะครับถึงจะสามารถเอามาใช้งานได้นะครับตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยรู้สึกว่าในปัจจุบันเราสามารถใส่ในส่วนของพวกสารหรือน้ำยาต่างๆนะครับในการปรับสภาพน้ำได้นะครับตรงนี้แต่ก็ตามความรู้ดั้งเดิมนะครับก็ไม่ควรนะครับต่อไปครับซื้อและหยิบเกลือเพราะคุณสามารถเปลี่ยนน้ำในตู้ปลาได้โอเคก็ตอนนี้เราเอาน้ำมาจากน้ำก๊อกนะครับมันเลยต้องกลายเป็นน้ำจืดครับตรงนี้ผมยังไม่ต้องใส่ข้างนะครับเดี๋ยวซื้อเขาบอกซื้อเกลือครับมาทำจากน้ำจืดเป็นน้ำเค็มครับโอเคก็เป็นถุงสีม่วงอันนี้นะครับเป็นซีซอลครับซีซอลโอเคเราก็ทำการหยิบซีซอลขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็โอเคเขาบอกว่าคุณแน่ใจว่าต้องการเปลี่ยนความเค็มของน้ำจำไว้ว่าปลาและพืชในน้ำที่ไม่ถูกต้องจะตายอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการเปลี่ยนเป็นน้ำจืดให้เทน้ำเกลือทั้งหมดแล้วเติมน้ำจืดจากก๊อกโอเคไม่ต้องแสดงอีกครับใช่ต้องการจะเปลี่ยนน้ำจืดครับฟืบเรียบร้อยครับแล้วก็ณตอนนี้ครับเราสามารถกด J ครับเพื่อดูว่าตอนนี้ภารกิจหรือเควสของเราเนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับก็ภารกิจที่เราต้องทำนะครับในตู้นี้ก็คือใส่โคมไฟครับในตู้ปลา2อันใส่เทอร์โมมิเตอร์ครับลงไปในน้ำติดฮีเตอร์ครับภายในตู้ปลาใส่ตัวกรองในตู้ปลาครับใส่แบ็กกราวด์ครับบนผนังตู้ปลาใส่ถังสีน้ำเงินสง่าอันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันคือปลานะครับมันคือพันปลาอย่างนึงตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจริงๆเขาไม่น่าจะแปลพันปลาเป็นภาษาไทยเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ่านไม่ออกนะครับแล้วก็มีม้าน้ำครับ5ตัวปลาที่เป็นสีน้ำเงินนะครับ3ตัวปลูกต้นไม้น้ำ6ชนิด6อันครับจัดปะการังภายในตู้ปลา9อันแล้วก็ขอให้ปลาน้ำเค็มมีสภาพดีทับ2อันนี้ไม่แน่ใจครับคือแปลว่าอะไรโอเคก็เบื้องต้นนะครับผมถือในส่วนของตัวกรองน้ำอยู่ก็ทำการติดตัวกรองไปเลยแล้วก็ตรงนี้โอเคต่อไปเป็นในส่วนของน่าจะเป็นตัวปรับอุณหภูมิแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ครับโอเคแล้วก็ต่อไปครับตอนนี้ผมยังไม่ทำการเปิดหรือปรับอะไรเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวผมจะ อย่างแรกครับเปิดในส่วนของออกก่อนแล้วกันครับโอเคเปิดออกครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำการซื้อหรือใส่นะครับ อย่างที่ผมบอกไปในพีที่แล้วนะครับให้เราดูในส่วนของสัตว์น้ำก่อนครับว่าสัตว์น้ำที่เราจำเป็นจะต้องใส่เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อุณหภูมิที่จำเป็นนะครับเรนจ์จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ให้หาจุดที่มันเป็นจุดเชื่อมโยงจุดที่มีความสัมพันธ์จุดที่ทำให้สัตว์ทั้งสองชนิดนะครับในกรณีเนี่ยคือมีปลาสีน้ำเงินแล้วก็มาน้ำเนี่ยให้มันอยู่ร่วมกันได้นะครับโอเคไปดูในส่วนของปลาครับให้เราเลือกปลาประเภทน้ำเกลือหรือน้ำทะเลนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวสีฟ้าตัวสีน้ำเงินครับโอเคใช่ครับอันนี้เบอร์มิวด้าครับอันนี้ถังสีน้ำเงินสง่าโอเคก็จะเป็นอันนี้นะครับมาดูตัวนี้ก่อนครับตัวนี้เนี่ยอยู่ใน 23-26 องศานะครับอุณหภูมิแล้วก็ในส่วนของม้าน้ำครับ 26-28 เพราะฉะนั้นณตอนนี้มีแค่อุณหภูมิเดียวที่มันสามารถอยู่ร่วมกันได้คือ26องศานะครับโอเคก็ยังไม่ซื้อครับเอามาวางไว้ก่อนเราทำการปรับในส่วนของอุณหภูมิก่อนนะครับก็เปิดใช้งานครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็น26องศาครับโอเคแล้วก็ตอนนี้ครับให้เราทำการใส่ไฟในตู้ปลานะครับ2อันก็เดี๋ยวซื้อปลาอะไรก็ได้ครับปลาสีน้ำเงินครับ3ตัวม้าน้ำ5นะครับสีน้ำเงิน3ตัว1 2 3แล้วก็ม้าน้ำ5ครับ1 2 3 4 5โอเค
แล้วก็โคมไฟครับ2อันก็เดี๋ยวซื้อไปเลยครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาซื้อบ่อยๆนะครับโคมไฟโอเคตรงนี้ครับ2อันต่อไปคือโคมไฟไปแล้วแบ็คกราวด์ครับแบ็คกราวด์อยู่ตรงนี้ครับของตกแต่งโอเคแล้วก็แบ็คกราวด์ครับโอ้ผมเห็นอันใหม่มาใหม่ครับโอเคเอานี้แล้วกันน่าจะได้ครับโอเคแล้วก็แบ็คกราวด์ไปแล้วปลาไปแล้วม้าน้ำไปแล้วพืชอีก6ชนิดเดี๋ยวผมว่าเต็มโอเต็มแน่นอนครับโอเคงั้นเดี๋ยวเอาพวกนี้มาแปะก่อนก็แล้วกันเอามาตรงนี้เอ้ยจะเอาไฟโอเคเอาไฟมาก่อนครับเอาไฟมาก่อนไฟถ้าจะให้สวยงามต้องเอาสักประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ตรงไหมครับน่าจะไม่ตรงครับนิดนึงปึ๊บโอเคประมาณนี้โอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นเปิดไฟครับเปิดไฟอ้าวเดี๋ยวผมกดผิดไฟต้องเป็นคลิกขวาครับเอ้าอ่ะใส่ไอ้พวกนี้ไปก่อนก็ได้ครับช่างมันไปตึ๊บ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 ใส่ได้เหยียบไปได้แค่นี้ครับตายใส่ไปโยนลงไปเมื่อกี้ผมกดผิดครับแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวปึ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการเปิดไฟนิดนึงครับเอาไฟสีฟ้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ตรงนี้เอาสัก25ครับอ้าวลืมเปิดครับลืมเปิดขออภัยเปิดใช้งานแล้วนี่นะโอเคแล้วก็ตรงนี้25สีฟ้าปึ๊บโอเคสวยงามแล้วก็ต่อไปครับต้นไม้6ครับปะการัง9ต้นไม้6ปะการัง9นะครับต้นไม้นะครับอย่าลืมนะครับเลือกเป็นในส่วนของพืชทะเลนะครับแล้วก็อุณหภูมิของตู้ปลานะครับคือ26องศาครับต้องดูก่อนนะครับว่าอาจจะมีต้นไม้ที่สามารถใส่ไว้เนี่ยไม่ได้ทุกชนิดนะครับอันนี้24-31ใส่ได้ครับโอเคอันนี้22-30ใช้ได้ครับ21-29ใช้ได้ครับ25-30โอ้นี่สวยนะครับผมว่าเอานี่ดีกว่าอันนี้ได้ครับโอเคอันนี้ก็ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นผมเอาแต่อันนี้แล้วกันครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็ปะการัง9ครับปะการังอยู่นี้ครับเมื่อกี้ต้นไม้เราสีแดงแล้วใช่ไหมครับอยากได้ปะการังสีอะไรดีมีปลาดาวนับเป็นปะการังหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้นี่สวยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9จริงๆไม่ต้องซื้อซ้ำกันก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่าผู้ความสวยงามเนี่ยเอามันซ้ำๆกันดีกว่าโอเคตามนี้ครับก็ตรงนี้เก็บต้นไม้ไปก่อนแล้วกัน1 2จริงๆเราน่าจะใส่ปะการังก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใส่แบบไอ้พวกที่มันแข็งๆก็อ่ะช่างมันครับงั้นผมก็1 2 3 4 5 6อันนี้น่าจะติดไฟหรือเปล่าปึ๊บโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็ต่อไปปะการังครับปึ๊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 บอันนี้6อันครับปะการังเอามาแซมๆนี่เฮ้ยปะการังทำไมมันตีลังกาขนาดนั้นน่ะปึ๊บโอเคโอเคอ๋อเราต้องกดค้างหรือเปล่าครับฟึบโอเคตรงนี้ฟึบแล้วก็เอาด้านข้างหน่อยครับฟึบโอเคเดี๋ยวผมขอปรับอันไหนอันแรกนะครับอันนี้มาอยู่ตรงนี้ดีกว่าฟึบไม่สวยตรงนี้เอาหมุนเล็กน้อยครับเล็กน้อยโอเคประมาณนี้ปึ๊บช่างมันครับช่างมันแล้วก็ที่เหลือครับที่เหลือประมาณสักตรงนี้1 2 3โอเคครับอ้าวเสร็จเลยบราโวลูกทำสำเร็จแล้วพอภูมิใจกับ
ตู้ปลาที่ลูกนะได้ทำในห้องนั่งเล่นของเรานะแล้วก็เอานี่ไปรางวัลพิเศษสำหรับที่ลูกเนี่ยได้ทำงานสำเร็จนะเงินก้อนนี้เนี่ยเอาไปเลยเป็นของรางวัลพ่อเนี่ยรู้สึกว่าอีกไม่นานเนี่ยลูกเนี่ยน่าจะได้เป็นนักเพาะพันธุ์นักเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยิ่งใหญ่นะก็คือตามชื่อเกมนะครับอควาริสนะครับโอเคปิดครับแล้วไงต่อยินดีด้วยคุณทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสำเร็จแล้วอ้าวนี่น้องครับเนี่ยสวัสดีโอ้ช่างเป็นตู้ปลาที่สวยงามจริงๆหากคุณมีความสามารถขนาดนั้นคุณอาจช่วยฉันด้วยพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้ไหมคุณอาจช่วยทำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของฉันได้ไหมแมวของฉันพยายามกินปลาของฉันอย่างต่อเนื่องแล้วพวกมันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายกรุณาช่วยฉันด้วยฉันทำไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไขยังไงดีฉันจะชดใช้ให้คุณเองเมื่อคุณตกแต่งตู้ปลาที่นี่เสร็จแล้วมาหาฉันแล้วฉันจะพาคุณไปที่บ้านก็ตรงนี้น่าจะเป็นเพื่อนบ้านแน่ๆครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปหาเขาเขาจะพาไปที่บ้านนะครับก็แปลว่าครับโอเคปลดล็อกในส่วนของของตกแต่งต่างๆรวมไปถึงพันปลานะครับโอเคแล้วก็อ๋อโอเคครับถ้าดูจากภารกิจนะครับคนผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราครับหรือไม่ก็เป็นเพื่อนของเราเองเดี๋ยวก่อนนะนี่เธอเดินเข้ามาโดยที่รองเท้าก็ไม่ถอดแล้วก็อยู่ดีๆก็เดินเข้ามาเนี่ยนะโอเคช่างมันเพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเพื่อนของเราดีกว่านายพร้อมที่จะไปช่วยฉันแล้วใช่ไหมใช่ไปเลยแล้วก็เป็นที่บ้านเพื่อนครับโอเคอ้าวนี่ไงแมวผมเห็นแมวยินต้อนรับสู่บ้านของฉันตามที่ฉันได้บอกไว้ก่อนหน้านี้แมวของฉันเนี่ยมันชอบรังแกปลาที่อยู่ในตู้นะและดูเหมือนว่าปลาพวกนั้นเนี่ยจะตกใจมากด้วยยังไงก็แล้วแต่ต้องฉันต้องการช่วยต้องการให้คุณช่วยต้องการให้เธอช่วยทำให้ปลาของฉันปลอดภัยและมีความสุขกันได้ไหมตกลงเอาซะอย่างนั้นไม่นะแมวของฉันโยนตู้ปลาลงไปที่พื้นเร็วเข้าเราต้องช่วยปลาและแก้ไขตู้ปลาพวกมันเติมน้ำในอ่างครัวเติมน้ำในอ่างครัวเติมน้ำในอ่างครัวเดี๋ยวก่อนนะครับเร็วๆปลามันมีตายหรือเปล่าเนี่ยอันนี้น่าจะใช่ครับโอเคใช้อวนลากปลาลงอ่าง6ตัวอวนอวนอวนโอเคอันนี้ครับมาซื้อแล้วก็หยิบมาปลาตัวแรกเร็วๆๆๆหยิบไปไม่ได้ครับได้ทีละตัวนะครับจะหยิบหลายตัวไม่ได้ครับแล้วเร็วๆๆหรือใต้เดี๋ยวใต้1ตัวโอเคขึ้นๆๆ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 แล้วก็ตัวที่2ตัวที่2ตัวที่2อึ๊บโอเคผมเห็นมีตัวที่มันนิ่งๆไปแล้วครับไม่รู้ตายหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวไหนที่มันนิ่งๆเดี๋ยวตักก่อนดีกว่าเหมือนไอ้ปลาอีกพันนึงอ่ะครับมันน่าจะนิ่งๆแล้วโอเคปลาปึ๊บอุ๊ยปลาตัวนู้นน่าจะตักตัวนู้นตัวใหญ่เร็วๆๆตัวนี้นิ่งแล้วปึ๊บไปๆๆๆๆได้แล้วครับ3ตัวเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ปึ๊บตึบๆๆๆ4ตัวไปๆๆๆแล้วก็5ตัวปึ๊บตึบๆๆๆเอ้ยโอเคบ้านแคบมากครับคือต้องบอกว่าบันไดอ่ะแคบมากเลยตึบๆๆๆๆอ้าวไม่ทันครับตัวสุดท้ายนิ่งเลยไม่นะปลาตัวสุดท้ายตายเพราะขาดออกซิเจนฉันเสียใจจริงๆแต่ว่าต้องทำบางอย่างกับมันแล้วแหละบางทีเราอาจจะโยนมันเข้าห้องน้ำฉันเคยเห็นแม่ทำอย่างนั้นนะโอเคครับก็เอาปลาไปทิ้งในห้องน้ำนะครับไปสู่สุคติครับเมื่อกี้ยังเห็นในดินอยู่เลยแล้วก็เหมือนบ้านหลังนี้อันนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นห้องใต้บันไดแต่ประเด็นคือทำไมบ้านมีอยู่แค่นี้ครับหรือว่าเขาจะให้มาแค่เฉพาะชั้นบนเอาปลาไปทิ้งในห้องน้ำครับโอเคโยนตะข่ายทิ้งเพื่อให้มือของคุณว่างคุณจะได้หยิบตู้ปลาที่พลิกคว่ำแล้วใส่กลับเข้าที่โอเคสรุปว่าเอาตัวนี้วางไว้ที่พื้นครับนี่ละกันเราก็ยกในส่วนของตู้ปลาครับขึ้นมาคลิกขวาค้างแล้วคลิกซ้ายเพื่อขวาอควาเรียมโอเคครับแล้วก็วางครับทำการวางเฮ้ยมันไม่ตรงปึ๊บมันไม่ตรงอ่ะ
ฟืบอ๋อเดี๋ยวมันสแนปให้เองครับตรงนี้ผมก็ว่าทำไมไม่มันไม่ตรงซื้อไม้ถูพื้นมาเช็ดพื้นมาเช็ดน้ำบนพื้นครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะแล้วเธอจะไม่ช่วยอะไรเลยเนี่ยเธอเช็ดพื้นโอเคมากดคลิกซ้ายค้างเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกคือตรงนี้ก็แค่หันไปตรงที่น้ำหกนะครับแล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายอย่างเดียวเลยโอเคต่อไปภารกิจมาแล้วครับใส่ดีลงไปในตู้ปลาครับทิ้งเลยอันนี้ไม่ใช้แล้วก็จะมีซื้อดินนะครับซื้อพลั่วโคมไฟ2อันเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าพลั่วแล้ว1อันต่อไปดินน่าจะอยู่นี่ครับแล้วก็เมื่อกี้ปลาเราเลยนะครับน่าจะเป็นปลาทองเอาดินแบบไหนดีเอาดินเป็นสีดำแล้วกันครับสีดำละเอียดปึ๊บโอเคแล้วก็ต่อไปเอาดินก่อนครับทีละขั้นตอนพลั่วโอเคใส่ดินครับใส่ดิน1ฟึบ2 3 4และ5ครับดินวิเศษครับ5ทีเต็มแล้วก็โยนมาทิ้งไปครับไปเก็บเองนะเพื่อนต่อไปครับคือใส่โคมไฟในตู้ปลา2อันเดี๋ยวก่อนนะครับโคมไฟใส่โคมไฟแต่เรายังไม่ได้ใส่น้ำเลยเราจะเอาน้ำจากไหนอย่าบอกนะว่าเราจะต้องซื้ออยู่ไหนครับอยู่ไหนต้องซื้อถังน้ำปึ๊บซื้อไฟ2อันปึ๊บใช่ไหมใส่ไฟก่อนก็ได้ถ้างั้นปึ๊บน่าจะเอาประมาณนี้เอ้าทำไมใส่ไม่ได้โอเคอันนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็อันนึงก็ประมาณมันเดินไม่ได้โอเคประมาณนี้ตรงหรือเปล่าครับน่าจะไม่ตรงครับนิดนึงเพื่อความสวยงามนะครับตรงนี้เฮ้ยได้แล้วครับปึ๊บประมาณนี้โอเคเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็ถังโอเคถังอยู่นู่นครับไปทำการตักน้ำนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นนักเพาะพันธุ์ปลานักจัดตู้ปลาหรือกรรมกรกันแน่นะครับขนาดถูพื้นเนี่ยยังต้องถูเองเลยโอเคมา1น่าจะสัก 4-5 รอบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วรอบที่2ฟืบไปรอบที่2เอ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมหัวมันติดเพดานเนี่ยครับ2โอเคตึบปึ๊บแล้วก็ต่อไปครับรอบ3ฟึบรอบ3แล้วก็น่าจะอีก1หรือ2รอบนะครับตรงนี้ปึ๊บทำไมไม่ใช้สายยางนั่นสิครับฟึบแต่ไหมโอเคต่อไปใส่เทอร์โมมิเตอร์ฮีเตอร์ตัวกรองผมรักไก่ใส่พวกนี้เลยได้ไหมหยิบได้หรือเปล่าเอ้ยหยิบได้ครับหยิบได้งั้นเอาพวกนี้มาใส่ก่อนแล้วกันโอเคหยิบให้หมดฟึบเต็มยังไม่เต็มครับโอเคหยิบมันมาให้หมดอันนี้ตัวกรองครับตัวกรองจริงๆผมอยากใส่ด้านในตรงฝั่งเนี้ยเอ้ยมันไม่สแนปให้ผมโอเคประมาณนี้แล้วก็อันนี้อะไรครับอันนี้หินเอาไว้ประมาณนี้ต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องทำปรับอุณหภูมิน้ำนะครับเอ้ยทำไมแปะไม่ได้โอเคแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของเทอร์โมมิเตอร์ครับเอ้าทำไมแปะไม่ได้โอเคปึ๊บแล้วก็เปิดตัวกรองตัวกรองเปิดได้ก่อนครับแต่ว่าอุณหภูมิยังขอไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าปลาของเราเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับ
ู้สึกจะมีปลาทองแล้วตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนฟึบฟึบโอเคใส่ไปเลยใส่ไปเลยเพื่อความสวยงามต้องใส่แบบที่มีศิลปะนิดนึงครับคือมุมๆส่วนๆนะครับฟึบอันนี้คืออะไรครับเหมือนเป็นกระถางแตกโอเคให้ปลาหลบภัยนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อไปครับคือปลาที่เราจะต้องเลี้ยงนะครับมีปลาแองเกิลฟิชครับแล้วก็ปลาทองนะครับอย่างละ3ตัวซึ่งมีอยู่ในอ่างข้างล่างแล้วแหละเดี๋ยวเราดูก่อนว่าผมเช็คอีกทีนึงรู้สึกว่าปลาทองจะตายไปตัวนึงนะครับน่าจะมีไม่ครบแล้วก็ใส่ไม้ประดับ1หิน4ซึ่งใส่ไปแล้ว3ต้นไม้เนี่ยทั้งหมด5ใส่ไปแล้ว3ครับโอเคเบื้องต้นขอเช็คในส่วนของอุณหภูมิก่อนครับปลาแองเกิลฟิชครับหรือปลาเทวดานั่นเองแล้วก็ในส่วนของปลาทองนะครับมาดูก่อนว่าอุณหภูมิเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นน้ำจืดนะครับแล้วก็ปลาทองอุณหภูมิ 18-24 ครับแล้วก็ปลาแองเกิลฟิชนะครับ 24-29 ก็คือ24เท่านั้นนะครับตรงนี้อุณหภูมิต้องดูให้ดีครับอุณหภูมิต้อง24เท่านั้นเอ้ยกดผิดกดผิดอุณหภูมิเปิดแล้วก็24ครับโอเคหลังจากนั้นก็เดี๋ยวไปเอาปลามาใส่ผมลืมเปิดไฟเดี๋ยวมันไม่สวยครับเดี๋ยวมันไม่สวยปึ๊บสีฟ้านี่นะครับน่าจะสวยสุดฮะเปิดสุดไปเลยโอ้เปิดสุดนี่เหมือนสีจะเข้มมากเอาสุดเลยฟึ๊บโอ้สวยงามครับสวยงามโอเคแล้วก็เอาปลาครับอ้าวลืมที่ช้อนปลาครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเราสามารถเอาถังใส่น้ำแล้วก็เอาปลาใส่ถังเลยได้หรือเปล่าเพราะปกติเนี่ยในความเป็นจริงเราควรจะทำอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมขอร้องก่อนว่าได้ไหมเอานี่ใส่น้ำแล้วก็เฮ้ยนี่ตายเนี่ยไม่ตายไม่ตายครับไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้โอ้เดี๋ยววางก่อนตุ๊บ5แล้วก็ถาโอ้ถังกระเด็นไปนู่นโอเคช่างมันปึ๊บมาใส่ถังได้ไหมไม่ได้ครับโอเคช่างมันผมแค่ลองเฉยคิดว่ามันไม่น่าจะได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าถ้าจะให้เมคเซนส์จริงๆคือเราเนี่ยน่าจะเอาถังใส่น้ำแล้วก็เอาปลาใส่ถังแล้วก็ค่อยยกขึ้นมาทีเดียวอะไรประมาณนี้ครับจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นหลายรอบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับปลาทองหายไปตัวนึงหรือเปล่าทำไมเหลือปลาแค่นี้เฮ้ยเหลือปลาแค่นี้จริงครับหรือว่าจริงๆปลาทองมันมีอยู่2ตัวอยู่แล้วช่างมันครับช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีนึงฟึบตึบๆๆ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 ๆแองเกิลฟิชตัวที่2อ๋อแปลว่าฟึบหายไป2ตัวครับเนี่ยปลาเอ้ยนี่หรือเปล่าเดี๋ยวผมมาลองตักๆดูแป๊บนึงนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อเยอะครับตรงนี้โอเคเหลือปลาทอง2ตัวนะครับหายจริงด้วยปลาหายไปตัวนึงมันหายไปไหนโอเคหายช่างมันผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกเราตักปลาทองมากี่ตัวโอเคใช่มั้ยครับแล้วก็ขาดปลาทอง2ตัวนะครับก็เดี๋ยวไปซื้อปลาทองครับ2ตัวตึ๊บตึ๊บโอเค2ตัวมาฟึบตึ๋มตึ๋มโอเคครับแล้วก็ใส่ไม้ประดับอ้อลืมใส่แบ็คกราวด์ครับแบ็คกราวด์อยู่ตรงนี้ครับแบ็คกราวด์มีลายใหม่ไหมมีลายใหม่ครับอันนี้ก็สวยอยู่นะครับลายนี้โอเคเอานี้ก็ได้สวยดีสวยดีแล้วก็ไม้ประดับ1ครับไม้ประดับน่าจะเป็นอันนี้เอาอันนี้ดีกว่าครับอยากได้อันใหญ่ๆเลยปึ๊บมาแล้วก็ต่อไปครับหินอีก1แล้วก็ต้นไม้อีก2ครับหิน1เอาเป็นหินอันนี้ครับแล้วก็ต้นไม้2นะครับอุณหภูมิเนี่ยผมจำไม่ได้นะ24หรือ26ก็เดี๋ยวขอเช็คสักครู่นะครับ24ครับโอเคเพื่อความชัวร์ครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเราต้องดูอุณหภูมิด้วยนะครับเอาเป็นต้นนี้แล้วกัน
โอเคได้อยู่ครับต้องซื้อต้นไม้อีก2ครับ1 2ยิบเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคมาโอ้สวยงามครับสวยงามแล้วก็ตรงนี้เอาไปตรงนี้เฮ้ยเอาซะอย่างนั้นมันไปดันไปติดกับฉากซะอีกอ่ะช่างมันครับช่างมันครับหิน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 โอเคต้นไม้ฟึบอีกหนึ่งต้นฟึบยินดีด้วยสำเร็จแล้วโอ้ตู้ปลาของฉันดูสวยมากเลยขอบใจได้มากนะนายยอดเยี่ยมมากนายควรได้รับสิ่งนี้เป็นรางวัลนะนี่คือเงินสำหรับงานของนายนายเป็นนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยอดเยี่ยมจริงๆพ่อของนายกำลังรอนายอยู่ฉันคิดว่าเขาน่าจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้นายนะไปคุยกับเขาสิแล้วก็ขอพูดอีกครั้งหน้าที่ช่วยสำหรับตู้ปลานะแล้วก็เพิ่มเรื่องใหม่ครับโอเคก็สำหรับใน EP นี้ผมขอตัดจบอ๋อเพิ่งเห็นครับมีพระพุทธรูปด้วยแสดงว่าเธอเนี่ยเป็นพุทธศาสนากิชนใช่ไหมต้องบอกว่าสัตว์นับถือศาสนาพุทธใช่ไหมโอ้เด็กโตแค่นี้อ่านภาษาซีด้วยเนี่ยจาว่าด้วยโอ้สงสัยต้องเป็นพวกโปรแกรมเมอร์จ๋าแน่เลยตัวเล็กแค่นี้แต่เครื่องคอมไม่มีครับออกเครื่องคอมอยู่ข้างล่างแน่เลยโอเคครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวใน EP นี้ผมขอตัดจบตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าสนุกหรืออยากให้ดูต่อยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าผมเริ่มชอบเกมนี้แล้วก็คือมันมีความสวยงามมันมีความแม้ว่ามันยังเป็นเกมที่มันยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับแต่ว่าก็สนุกอยู่นะครับเพลินๆดีก็คิดว่าอาจจะมี EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวรอว่างๆก่อนแล้วค่อยทำกันแล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับ EP นี้ขอตัดจบไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ